หลังโดนถล่มยับตัดเขตทีมชาติไทยบุกแพ้ญี่ปุ่น0-5อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์1มกราคมตัดเขตทีมชาติไทยเกมบุกแพ้ญี่ปุ่น0-5ในศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์รอบพิเศษวันที่1มกราคมปฏิวัติค่ำใหม่5คะแนนอ่านเกมได้ดีช่วยเซฟจังหวะสำคัญได้แต่จังหวะที่โดนยิงคือสุดๆจริงๆยูเซฟเอลิสเดอร์เหรอฮาจัดการเกมรับได้ดีตัดลูกกลางอากาศเยี่ยมในครึ่งแรกจังหวะสกัดพลาดในครึ่งหลังจนเข้าประตูตัวเองถือว่าสุดวิสัยแต่ช่วงท้ายเกมไปจับยาวแล้วพลาดเกือบทำให้ทีมเสียประตูเพิ่มกฤษฎากาแมนฮาโดยรวมบัญชาเกมรับใช้ได้ทำลายจังหวะบอลหลังลายยอดเยี่ยมแต่ครึ่งหลังพอเสียประตูเร็วทำให้มีหลุดไปธีรศักดิ์เผยพิมายฮาได้บอลน้อยต้องฉีกมาเล่นริมเส้นแต่มีจังหวะพยายามไล่บอลแดนบนเป็นพักๆครึ่งหลังยิ่งได้บอลน้อยกว่าเดิมไม่มีโอกาสยิงบดินทร์ผาลา 4.5 บทบาทค่อนข้างน้อยในครึ่งแรกไม่มีพื้นที่ในการลากลุยก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงเริ่มครึ่งหลังนิโคลัสมิเคลสัน 6 สลับเล่นทั้งแบ็คซ้ายและขวาเกมรับไม่ค่อยผิดพลาดและมีจังหวะเต็มไปสู่เส้นสปีดการวิ่งสู้กับคู่แข่งได้แต่พอสู้ระยะยาวถือว่าช้ากว่าแนวรุกญี่ปุ่นเจริญศักดิ์วงก่อน 5.5 ได้บอลเยอะรองจากปฐมพลแต่ยังขาดจังหวะลากไปยิงประตูซึ่งเป็นลูกเก่งที่ทำมาในลีกก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลังปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ 5.5 ได้บอลค่อนข้างเยอะลำดับต้นๆในแนวรุกแต่มักจะเสียบอลพอโดนญี่ปุ่นบีบเร็วพยายามไล่บอลแดนบนได้ดีแต่ครึ่งหลังค่อนข้างเงียบก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่70สุพนันท์บุรีรัตย์ 6มีจังหวะดวลตัวต่อตัวและพลาดหลายครั้งแต่ยังไม่เสียหายหนักช่วยสกัดจังหวะสำคัญได้หลายครั้งก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงเริ่มครึ่งหลังวิระเทพป้อมพันธ์ 6อ่านเกมแดนกลางได้ดีแม้การจ่ายบอลทางลึกยังไม่มีมากเกมรับในภาพรวมยอดเยี่ยมก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงเริ่มครึ่งหลังตัวสำรองที่ได้ลงสนามสารัตอยู่เย็น 5มีโอกาสยิงตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเสียบอลยากพยายามช่วยเกมรับเต็มที่แล้วธีรธรบุญมาทัน 5ไม่มีจังหวะเติมไปเปิดเท่าไหร่ซึ่งเป็นลูกเก่งที่จะช่วยไทยพอต้องเน้นเกมรับตั้งแต่ลงมาในครึ่งหลังสุภโชคสารชาติ 5.5 ลงมาแล้วมีจังหวะจ่ายและยิงแต่ไม่มีโอกาสจ่อๆบทบาทโดยรวมน้อยไปหน่อยพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุล 5สื่อสารกับสารัตได้ดีเล่นได้ตามนาทีเสียบอลน้อยแต่ญี่ปุ่นแก้เกมมาในครึ่งหลังเน้นเกมรุกริมเส้นมากขึ้นนี่คือความท้าทายอิชิอิภูมิใจช้างศึกแม้โดนญี่ปุ่นถล่มวันปีใหม่อิชิอิพอใจลูกทีมช้างศึกกับเกมแรกของการคุมทีมไม่ถูกญี่ปุ่นถล่ม5-0ในวันปีใหม่มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพอใจภาพรวมของทีมกับเกมประเดิมคุมทีมแม้บุกแพ้ญี่ปุ่น5-0ในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Friendly A Match ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นช่างศึกของมาซาทาดะอิชิอิยันสกอร์0-0ได้ในครึ่งเวลาแรกอย่างไรก็ตามในครึ่งหลังทีมชาติญี่ปุ่นของฮาจิเมะโมริยาสุเริ่มส่งแข้งตัวหลักลงสนามหลายรายก่อนจะรัวยิง5ประตูจากอาโอทานากะเคโตะนากามูระเอเลสดอลสกัดเข้าประตูตัวเองทาคุมุคาวามูระและทาคุมิมินามิโนะโดยเอาชนะไปด้วยสกอร์5-0โดยหลังจบเกมโค้ชอิชิอิได้กล่าวว่าการได้เล่นที่สนามกีฬาแห่งชาติในวันปีใหม่ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานแล้วไม่ว่าเราจะโดนยิงกี่ประตูเราจะไม่ล้มลงนี่คือความท้าทายที่ผมเคยเจอมาก่อนดังนั้นผมจึงดูเกมนี้ด้วยความภูมิใจตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือการคุมทีมชาติครั้งแรกของผมรู้ว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นแตกต่างกันมากผมจะนำประสบการณ์จากเกมนี้ไปใช้ต่ออิชิอิกล่าว